รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ2561ในไตรมาส 1-2 ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราษฎร์กุมารีอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีภายใต้การบริหารงานของนางสุรัสวดีเลี้ยงสุพงศ์ผู้อำนวยการกศน.อำเภอพานทองรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศน.อำเภอสัตหีบบุคลากรห้องสมุดนางนายิถาประสงค์บรรณลักษณ์นางสาวพรทิพย์พลอยประภัยบรรณรักษ์อัตตาจ้างนายสนเปรมจิตพนักงานบริการ2ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราษฎร์กุมารีอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีดำเนินงานตามแผนงานโครงการตามนโยบายของสำนักงานกศน.ด้านการปฏิบัติการจัดหาคัดเลือกวิเคราะห์จำแนกหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศประเภทสื่อสิ่งพิมพ์สื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทำรายการบรรณานุกรมดัชนีสาระสังเขปโดยมีการใช้โปรแกรม PLS 5ในการบันทึกข้อมูลหนังสือมีการให้บริการยืมคืนหนังสือและสมัครสมาชิกห้องสมุดผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านไอทีภายในห้องสมุดให้คำแนะนำและบริการตอบคำถามเกี่ยวกับข้อมูลและการใช้ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดเพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการจำนวนผู้ใช้บริการห้องสมุดประจำปีงบประมาณ2561ไตรมาส 1-2 รวม821คนจำนวนผู้ที่สมัครสมาชิกใหม่ห้องสมุดประจำปีงบประมาณ2561ไตรมาส 1-2 รวม192คนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายในห้องสมุดโดยมีการจัดนิทรรศการวันสำคัญประจำเดือนอาทิวันลอยกระทงวันกองทัพเรือวันวาเลนไทน์วันตรุษจีนเป็นต้นมีการจัดหนังสือพิมพ์ฝาผนังอาทิข่าวสิ่งแวดล้อมข่าวการศึกษาสาระน่ารู้ไวรัสโลต้าจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในวันสำคัญต่างๆอาทิกิจกรรมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติวันคล้ายเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและวันชาติเป็นต้นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านร่วมกับคุณครูและนักศึกษากศน.อำเภอสัตหีบอาทิการสมัครสมาชิกห้องสมุดการศึกษาค้นคว้าข้อมูลภายในห้องสมุดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ของห้องสมุดกิจกรรมหนังสือที่ชื่นชอบสำหรับกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในเชิงรุกสู่ชุมชนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านพร้อมให้บริการรถโมบายเคลื่อนที่ในโครงการอบจ.ชลบุรีร่วมใจห่วงใยประชาชนณวัดช่องแสมสารตำบลแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเป้าหมาย100คนทำได้103คนวันที่19ธันวาคมพุทธศักราช2560จัดกิจกรรมโครงการบ้านหนังสือชุมชนณบ้านหนังสือชุมชนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช่องแสมสารตำบลแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเป้าหมาย50คนทำได้65คนวันที่5มกราคมพุทธศักราช2561จัดกิจกรรมโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ณวัดช่องแสมสารตำบลแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเป้าหมายเคลื่อนที่แต่ละครั้ง30คนทำได้32คนด้านการทำงานร่วมกับชุมชนและเครือข่ายการเรียนรู้ประสานการทำงานและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในชุมชนโดยเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาทิวันที่13มกราคมพุทธศักราช2561จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติปีงบประมาณ2561ร่วมกับกศน.อำเภอสัตหีบและที่ว่าการอำเภอสัตหีบณที่ว่าการอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเป้าหมาย100คนทำได้358คนโดยได้รับการสนับสนุนของรางวัลจากเครือข่ายต่างๆงานประชาสัมพันธ์งานประชาสัมพันธ์ของห้องสมุดเป็นกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและบริการของห้องสมุดซึ่งเป็นการสร้างความเข้าใจและเพิ่มความพร้อมในการเข้าใช้บริการโดยมีการเผยแพร่ข่าวสารลงระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้เพจ Facebook YouTube Instagram Twitter ของห้องสมุดประชาชนเฉลิมราษฎร์กุมารีอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีปฏิบัติงาน
ด้านอื่นๆวันที่26ตุลาคมพุทธศักราช2560จัดนิทรรศการในพิธีถวายดอกไม้จันทร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรณวัดสัตหีบตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีการปรับภูมิทัศน์ห้องสมุดในช่วงเดือนตุลาคมพุทธศักราช2560ได้มีการนำดอกดาวเรืองมาประดับตกแต่งสถานที่บริเวณโดยรอบห้องสมุดในวันที่2ถึง5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561ได้มีการจัดโครงการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอสัตหีบเพื่อพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดให้พร้อมเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้มีบรรยากาศน่าใช้บริการสวยงามและดึงดูดผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้นเข้าร่วมโครงการและเข้าร่วมการอบรมในระหว่างวันที่22ถึง26มกราคมพุทธศักราช2561และในระหว่างวันที่29มกราคมถึง1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561ดำเนินการจัดทำระบบยืมคืนหนังสือร่วมกับบรรณารักษ์ห้องสมุดในจังหวัดชลบุรีณห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอพนัสนิคมต้อนรับคณะศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาวันที่6กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561กศน.อำเภอสัตหีบต้อนรับคณะศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาบันทึกเทปสัมภาษณ์การจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษคนพิการเพื่อออกรายการสายใยกศน.ทางช่อง ETV ณห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอสัตหีบ